ณผู้ชมพามาดูภาพชวนขนลุกเห็นแล้วขนลุกอย่างเดียวไม่พอถ้าไปเจอไอ้เจ้าหนอนพวกนี้ตามพื้นดินที่ไหนไกลมันได้ควรจะไกลมันคือหนอนตัวแบนนิวกินีค่ะซึ่งมันเป็นตัวพาหะแพร่เชื้อได้เกิดว่าเราไปจับไปต้องมันแล้วเราเป็นคนที่แพ้สารของมันพอดีเราจะปวดหัวรุนแรงเป็นไข้อาเจียนตาพร่ามัวท้องเสียปวดกล้ามเนื้อและอันตรายถึงชีวิตทำไมเอาเรื่องนี้มาบอกเพราะล่าสุดมีคลิปนึงเป็นไวรัลมากผู้ชายคนนี้เขาเจอแล้วเขาแบบอะไรอ่ะขยะแขยงเจอที่ไหนก็ขนลุกที่นั่นเลยนะคะปรากฏว่าตอนที่เขาไปถามกันน่ะโลกโซเชียลมีเดียคนดูเป็นล้านมันตัวอะไรปลิงหรือเปล่าหรือว่าตัวอะไรปรากฏว่าสุดท้ายค่ะหลังจากนั้นอมรินทร์ทีวีก็เลยไปตามแล้วไปดูปรากฏว่ามันคือหนอนตัวแบนนิวกินีมันเป็นพาหะแพร่เชื้อชนิดหนึ่งคุณผู้ชมมันเนี่ยสามารถแพร่เชื้อเป็นตัวกลางระหว่างพยาธิปอดหนูหรือว่าพยาธิหอยโข่งได้ถ้าเชื้อเราสามารถเข้าสู่ตัวคนได้มันจะไม่เติบโตแบบครบวงจรแปลว่ามันจะส่งผลเป็นพิษในร่างกายนะคะและแน่นอนมันจะมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางของผู้รับเชื้อแล้วตายลงนี่หมายถึงตัวพยาธิมันตายลงนะแต่ตอนที่ไม่ใช่พยาธิตายลงตอนที่ไอ้เจ้าหนอนตัวเนี้ยมันแพร่เชื้อแล้วมันตายลงเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างเขาบอกแบบนี้ดร.ณนนท์เคยบอกว่าอย่าไปใกล้มันเพราะมันเองเป็นพาหะแพร่เชื้อพยาธิปอดหนูพยาธิหอยโข่งมันไม่เจริญเติบโตในร่างกายเราก็จริงแต่ตัวอ่อนของมันจะอยู่ที่ระบบประสาทส่วนกลางคนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการอักเสบที่เยื่อหุ้มสมองมีสิทธิ์จะตายได้เพราะฉะนั้นนี่เวลาเจอมันตามพื้นเจอมันตามที่อื่นอย่าไปใกล้คือเราอะอยู่ๆอะมันไม่กระโดดมากัดเราหรอกครับแต่เราอาจจะติดเชื้อได้อ๋อเป็นพาหะของเชื้อโรคแต่แปลกใจคือมันมาจากนิวกินีได้ยังไงเขาบอกมันเป็นสัตว์เอเลี่ยนค่ะอยู่ๆเนี่ยมันก็มีคนนำเข้ามาในประเทศไทยและหลังจากนั้นมันอาหารที่มันชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมหอยทากบ้านเราอ๋อหอยทากที่กินใบมงใบไม้อ๋อลืมบอกไปว่าหมอเขาบอกนะว่าอย่าไปตัดอย่าไปหั่นอย่าไปสับเพราะไม่งั้นมันจะแตกออกมาเป็นตัวเล็กๆเต็มไปหมดแล้วเชื้อมันก็จะเข้าสู่ร่างกายเราให้เอาน้ำร้อนราดอันนี้ดีที่สุดเนี่ยๆๆพอคลิปคนดูเป็นล้านก็เลยเอามาบอกเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องในป่าก็เจอนะโอ้อ้าวดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDR โหลดฟรีโหลดเลย